จบอะไรมาวะรัศดรจุฬาครับเอ้ยทำไมโง่งั้นวะคุณรุ่นอะไรอ่ะคุณรุ่นอะไรรัศดรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับท่านครับโง่เป็นเลยเอ้ยอุปสงค์เท่ากับอุปทานนี่ภาษาเศรษฐศาสตร์นี่เขาคืออะไรรู้ป่ะเขามีศัพท์ว่าไงนะดีมายซัพพลายครับท่านครับเฮ้ยจบอะไรมาวะรัศดรจุฬาครับเออทำไมเฮ้ยทำไมโง่งั้นวะคุณรุ่นอะไรอ่ะคุณรุ่นอะไรรัศดรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับท่านครับโง่เป็นควายเลยไอ้เอ้ยฮะเข้าปีอะไรอ่ะปิญญาโทครับท่านครับปีอ๋อว่าแล้วเพราะว่าคนที่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาเขาเรียนเศรษฐศาสตร์2ตัวนะอุปสงค์เท่ากับอุปทานเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดสัมบูรณ์เขาจบปิญญาตรีที่ไหนมาลัยสยามครับท่านครับโอ้กูว่าแล้วคุณไปเรียนรัฐศาสตร์จุฬาปิญญาโทภาคผู้บริหารหรือภาคปกติเนี่ยเป็นIR3 กับโครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับฮะแปลว่าอะไรวะหลักสูตรหลักสูตรหลักเลือกเรียนนะครับท่านครับเฮ้ยขจรคุณไปคุยกับคณบดีให้ดีนะมึงโหมหาลัยเดี๋ยวนี้ชอบหาตังค์เปิดหลักสูตรอะไรไม่รู้มั่วไปหมด